ในน้ำมีปลาในนามีข้าวสำนวนไทยที่แสดงให้เห็นถึงประเทศเกษตรกรรมการพัฒนาโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยติดตั้งระบบบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพที่ฟาร์มสุกรและต่อท่อลำเลียงก๊าซไปยังหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มซึ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้ก๊าซชีวภาพโดยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยมูลสุกรขายคาร์บอนเครดิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและที่สำคัญช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะทางกลิ่นอีกด้วยนอกจากนี้ระบบบำบัดยังสามารถบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ในชุมชนได้ 100% ความร่วมมือของชุมชนที่เข้มแข็งเรียนรู้สร้างนวัตกรรมและเป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน